โอเคแกเ้สร็ไจด้นะคะโอเคนะคะนักรบกวนนักเรียนทุกคนปิดไมค์นะคะเพราะว่ามิ้นยังได้ยินเสียงมาแทรกอยู่นะคะพร้อมแล้วนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะในวันนี้เราก็ใช้อุปกรณ์การเรียนนะคะเป็นหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์เล่มสีฟ้าเล่มนี้นะคะสําหรับใครที่ไม่มีสแกน QR code ด้านล่างนี้นะคะหรือว่าลิงก์ที่ส่งไปให้ทางแชทก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครยังสแกนไม่ได้หรืออะไรไม่ต้องกังวลเอากระดาษมาจดนะคะเดี๋ยวจะส่งตามไปจากให้คุณครูประจําชั้นแต่ละห้องนะคะสำหรับเรื่องแรกเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าสําคัญมากๆไม่ทำไมไม่ไปต้องคลิกเมาส์หรอคะโอเคค่ะมันไม่ไปต่อมาแล้วค่ะสำหรับเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานสําคัญมากๆเลยค่ะก็คือมันเป็นเรื่องของจํานวนเต็มนะคะปิดได้เลยแล้วมันอัดอัดอยู่มันอัดอยู่นะอ่ะจำนวนเต็มเนี่ยจะบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบว่าในสมัยโบราณเลยนะในสมัยโบราณเนี่ยเขายังคิดค้นไม่ได้พวกสัญลักษณ์แทนจํานวนเนี่ยเขาก็เลยจะต้องโอ้โหมีการใช้อย่างตื่อนื่นแลเพื้่อวเป็นจำนตืว่นนแล้วแล้วก็เรียนอยู่ด้วยแต่นี่ปิดไมค์เด็กๆล็อกไปเลยนะคะเพราะว่ามีคนไม่ได้ปิดไมตคื์่นค่ะตกื็่นคือโอเคค่ะไม่โอเคค่ะงั้นมันก็ปิดไอม๋อค์สักครู่นะคะพอดีว่าขออนุญาตปิดไมค์ทุกคนโอเคค่ะจะบอกว่าในสมัยโบราณเรื่องใหม่เลยนะเพราะว่าเมื่อกี้มินมีเสียงแทรกทำให้เรียนเนี่ยไม่รู้ว่าจะฟังใครดีนะคะในสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่ได้มีสัญลักษณ์แทนจํานวนมาให้ใช้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างเด็กเลี้ยงแกะจะบอกเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่ในวันหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องพาแกะออกไปเดินเล่นจะต้องพาแกะเนี่ยออกไปกินหญ้าข้างนอกเนาะพอดีหญ้าข้างในอาจจะกินระเบิดก็จะต้องพาไปข้างนอกทีแรกๆเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าจํานวนแกะนี่ไม่เยอะซึ่งเพื่อเวลาเราเลี้ยงไปเลี้ยงมาเลี้ยงมาเลี้ยงไปใช่ไหมคะมันก็จะต้องไปไงมีลูกขึ้นเรื่อยๆนะคะเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยก็จะเริ่มแบบเอ้ยจำไม่ได้แล้วว่าเอ้ยมันกี่ตัวกันแน่เขาเนี่ยก็ชาญฉลาดมากๆเลยก็หาสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยใช้ในการนับนักเรียนว่าเขาใช้อะไรในการนับลองมองซิว่าเด็กเลี้ยงแกะมีอะไรรอบๆต้นหญ้าหรือเปล่านะหญ้าใบที่หนึ่งใบที่สองหรือเปล่ามีคนตอบไหมคะมิแพรมีคนตอบบวกคะแนนเลยค่ะแสดงว่าตั้งใจวุ้ยเก่งมากค่ะใครคะมิแพรวรัมพรบวกหนึ่งนะคะแน่นอนค่ะเด็กๆเห็นไหมคะเขาเนี่ยเห็นก้อนหินด้านข้างเขาก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆว่าเฮ้ยเขาใช้ก้อนหินแหละในการนับเมื่อเขาพาแกะออกไปหนึ่งตัวเขาก็วางก้อนหินไว้หนึ่งก้อนถ้าแกะไปหนึ่งตัวก็วางก้อนหินอีกหนึ่งก้อนตัวที่สามก็วางอีกหนึ่งก้อนนะคะจากนั้นเอ๊ะแล้วเขาทำยังไงถึงรู้ว่ากลับมาครบไหมเวลาแกะกลับบ้านเขาไปค่ะหนึ่งตัวเขาก็ก้อนหินออกเห็นไหมคะมองจากภาพนะเอาแกะกลับไปตัวที่สองก็เอาก้อนหินออกอีกตัวที่สามก็เอาก้อนหินออกอีกนะคะทำให้เขารู้ว่าเอ้ยแกะเนี่ยครบหรือยังนะคะสมมุติว่าก้อนหินเขาเนี่ยยังค้างอยู่เลยหนึ่งก้อนแสดงว่าแกะเนี่ยหายไปหนึ่งตัวแค่นั้นเองแต่คนโบราณเนี่ยมันก็มีหลายทวีปหลายภูมิภาคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คงจะไม่ได้ใช้หินกันทั่วประเทศใช่ไหมคะมียกตัวอย่างอีกค่ะก็คือชาวอินคาถามมีคําถามนึงค่ะว่าชาวอินคาในอาศัยอยู่ในทวีปใดบวกหนึ่งเลยค่ะเป็นความรู้รอบตัวค่ะมีแปรมีไหมคะถ้าไม่มีทวีปใดคะทวีปใดคะชาวอินคาค่ะนับหนึ่งสองสามอะไรคะแอฟริกายังอ๋อถูกต้องค่ะอเมริกาใต้ใช่คะองศิษย์อะไรห้องสองเลขที่สามถูกต้องค่ะดีมากค่ะบวกหนึ่งคะแนนค่ะคุณป้องเก่งมากๆแสดงว่าไงคะนอกจากคณิตศาสตร์แล้วยังมีความรู้รอบตัวนะคะทีนี้เรามาดูว่าเอ๊ะชาวอินคาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้หินแล้วเขาใช้อะไรนี่ไงคะเขาใช้เชือกเป็นการมัดปลมนะคะใช้เชือกเป็นการมัดปมจะเห็นว่าตอนนี้มันมีเชือกอยู่ปมที่หนึ่งสองสามหมายความว่ามีเมล็ดธัญพืชอยู่สามเมล็ดนะคะเชือกที่สองเนี่ยเขาก็นับไปอีกนะคะน่าจะเน็ตค้างนะคะไม่ไปค่ะ มีค้างไหมคะเด็กๆโอเคมันค้างนิดนึงค่ะทีนี้ค่ะเชือกเนี่ยเส้นที่สองจะเห็นว่ามัดสองปมแสดงว่ามีธัญพืชอยู่สองเมล็ดส่วนเชือกที่สามก็มัดไปค่ะเห็นไหมคะมีหนึ่งปมเนี่ยหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดสี่เม็ดแค่นั้นเองแต่ก็จะมีคนอีกฝั่งหนึ่งของชาวอินโกหรือว่าคองโกในปัจจุบันนะคะเขาใช้การบาดหรือว่ารอยขีดบนแท่นมาท่อนไม้ค่ะหรือว่ากระดูกสัตว์นะคะใช้ในการบาดบางคนบอกว่าไอ้บาดยังไงนะมิดเมย์อย่างเช่น
แม่ไก่ค่ะออกไข่มาปุ๊ดหนึ่งฟองเขาก็บากไปตรงไม้หนึ่งขีดเห็นไหมคะมองตามภาพนะปุ๊ดมาอีกหนึ่งฟองก็ขีดอีกหนึ่งขีดน่ะเป็นสองฟองปุ๊ดไปอีกหนึ่งฟองค่ะนะคะก็ขีดอีกหนึ่งขีดนะคะไปเรื่อยๆค่ะนักเรียนไม่แชร์หน้าจอรบกวนนิดนึงนะคะพอนักเรียนแชร์ขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เครื่องมิดค้างอะค่ะเห็นมีสองคนแล้วค่ะมิดรบกวนนิดนึงนะไม่แชร์อะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเครื่องมิดค้างอะค่ะนะคะแล้วก็เป็นการรบกวนเพื่อนด้วยนะนะคะค้างเลยค่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าปัจจุบันเนี่ยเรายังใช้วิธีการเหมือนคนสมัยก่อนเนี่ยมันเหมาะไหมนักเรียนโอ้โหตายแล้วสมมติว่าเราจะไปซื้อบ้าน5 ล้านเราต้องมานั่งนับขีดเห็นไหมคะ1 ขีด2 ขีด3 ขีดโอ้โหไม่ไหวเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนะคะมันเลยต้องมีวิธีการเนี่ยใช้สัญลักษณ์แทนจํานวนขึ้นมาค่ะนะคะซึ่งชื่อของสัญลักษณ์แทนจํานวนก็จะมีจํานวนนับ counting number จํานวนธรรมชาติ natural number นะคะแล้วก็จํานวนเต็มบวก positive integer ซึ่งทั้ง3ชื่อนี้บอกเลยว่ามันเหมือนกันจ้านะคะที่มันเหมือนกันนะคะเหมือนกับว่ามันเป็นชื่อจริงชื่อเล่นฉายาอย่างเช่นมิดเมย์กับมิดเรียนก็คนคนเดียวกันหรืออาจจะเรียกฉายามิดคนสวยอะไรประมาณนี้มันก็คนคนเดียวกันใช่ไหมคะอย่าเพิ่งอ้วกกับอาหารเช้านะคะเสียดายพูดเล่นนะคะก็คือจะบอกว่าทั้ง3อันนี้มันเป็นชื่อเดียวกันนะคะที่มันเป็นชื่อเดียวกันนะคะนักเรียนอาจจะคุ้นเคยกับคําว่าจํานวนนับตอนประถมนะคะซึ่งจํานวนนับแน่นอนเขาบอกอยู่แล้วว่าเหมือนกับการนับของเราก็ต้องเริ่มนับจาก1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆมีใครไหมอยู่ดีหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเออโทรศัพท์ศูนย์เครื่องไม่มีเพราะฉะนั้นการที่เรานับของเราก็ต้องเริ่มนับจากหนึ่งอ้าวแล้วจำนวนธรรมชาติมิตรจำนวนธรรมชาติเนี่ยก็เหมือนที่มิตรเล่าไปเมื่อสักครู่ที่คนสมัยก่อนคิดคนขึ้นว่าธรรมชาติเนี่ยมันน่าจะเริ่มจากอะไรเหมือนเรานับไข่มันก็ต้องเริ่มนับจากหนึ่งเช่นเดียวกันทีนี้ชื่อที่เราใช้ในระดับมัธยมเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องเปลี่ยนเป็นจํานวนเต็มบวกแล้วค่ะถูกไหมคะก็คือทั้ง3ชื่อนี้1 2 3 4 5เหมือนกันหมดเลยนะคะแต่ถามว่าในปัจจุบันของเราเนี่ยแค่จํานวนเต็มบวกมันเพียงพอหรือไม่แน่นอนว่าเราเนี่ยต้องเห็นจํานวนชนิดอื่นนอกจากจํานวนเต็มบวกนะคะศูนย์จ้าศูนย์ใครไม่เคยเห็นไม่ได้แล้วนะคะเกิดมาต้อง13ปี12ปีกันแล้วใช่ไหมคะศูนย์เนี่ยก็จะมีอยู่2กรณีด้วยกันนะคะโอ้มีคนตอบเก่งมากค่ะนะคะศูนย์จะบอกว่ามี2กรณีนะศูนย์อาจจะแทนความไม่มีหรือมันก็ไม่ได้แทนความไม่มีเสมอไปเดี๋ยวเรามาดูกรณีแรกค่ะมิสพูดเร็วไปบอกนะเพราะว่ามิสเมย์เป็นคนพูดเร็วนะคะบอกได้เลยค่ะกรณีใช้แทนความไม่มีตัวอย่างง่ายๆเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะถามว่ามีแกะอยู่ในฟาร์มเนี่ยอยู่กี่ตัวตอบได้ไหมมีแกะกี่ตัวนะไม่มีนั่นก็คือมีอยู่ศูนย์ตัวก็คือไม่มีแกะศูนย์ตัวเนี้ยแทนความไม่มีเลยถูกไหมคะแต่ว่าส่วนมากเขาก็ไม่พูดว่ามีแกะศูนย์ตัวเห็นไหมนักเรียนยังตอบว่าไม่มีแกะเลยใช่ไหมคะอีกอันนึงเป็นไงคะโอ้โหหน้าแบบแซดมากเลยค่ะว่าทําไมคะเทไปก็มีแต่เศษขยะนะคะนั่นคือไม่มีเงินก็คือมีเงินกี่บาทดีมากค่ะมีคนตอบ0 บาทถูกต้องค่ะมีแพทจดเลยนะคะใครที่ตอบคำถามนะคะให้คะแนนได้เลยค่ะมีเงินศูนย์บาทก็คือไม่มีเงินแสนมากค่ะช่วงนี้เป็นไงคะเหมาะกับสถานการณ์โควิดมากเลยใช่ไหมคะเศร้าส้อยเหงาหงอยนะคะโอเคแล้วเรามาดูบ้างว่าไอ้สูตรที่แทนความมีอ่ะมันคืออะไรตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะกรณีที่ใช้แทนการมีมีค่ามีอะไรเล็กน้อยอย่างเช่นนักเรียนเห็นโทโมมิเตอร์นะคะโทโมมิเตอร์ตรงนี้นะคะเป็นตัวบอกอุณหภูมิเราได้ลองดูนะคะอย่างเมืองไทยเนี่ยร้อนมากนะคะตอนนี้เป็นอุณหภูมิที่แท้จริงคือ35-36นะคะพุ่งปรี๊ดขึ้นมาแต่มองตัวเลขในโทโมมิเตอร์แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่จํานวนเต็มบวกเห็นไหมคะลดลงไป0 องศาถามว่า0 องศาหมายถึงไม่มีอุณหภูมิไหมไม่0 องศาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่มีความร้อนแต่มีความร้อนในระดับหนึ่งเราเรียนว่าอากาศ0 องศามันเป็นยังไงคะค่อนข้างเป็นไงเย็นดีมากระวัดเย็นค่ะนะคะซึ่งหาในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้เลยค่ะในเมืองไทยเนี่ยตั้งแต่มิตรเกิดมานะคะ30 กว่าปีเนี่ยมิตรยังหาไม่เจอเลย0 องศานอกจากเข้าไปในตู้เย็นเพราะฉะนั้นการที่เราจะหาโอกาสแบบนี้ได้ต้องไปต่างประเทศนะคะโอเคค่ะทีนี้เมื่อมองจากเทอร์โมมิเตอร์แล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้มีแค่ศูนย์จะเห็นตัวเลขล่างอีกนั่นคือจํานวนเต็มลบที่เรากําลังจะได้เรียนดีมากค่ะนะคะมันเป็นจํานวนที่เราไม่เคยเห็นเลยตอนประถมค่ะเด็กๆซึ่งเราจะได้เรียนกันในวันนี้
นะคะจำนวนเต็มลบหรือว่า negative integer ค่ะเขาบอกว่าจำนวนเต็มลบคือจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าศูนย์แล้วก็ลดลงเรื่อยๆอย่างเช่นเทอร์โมมิเตอร์อีกเช่นเดิมนะคะอุณหภูมิเมื่อลดลงไปจะเห็นว่าจะมีลบ10ลบ20ลบ30ถามว่ายิ่งติดลบมากๆอากาศยิ่งเป็นยังไงคะยิ่งติดลบมากๆค่ะนักเรียนว่าอากาศเป็นยังไงร้อนร้อนเหรอคะหนาวค่ะมีเด็กตอบหนาวกันมาสวีคะคือติดต่อให้มาก็หนาวมาสวีอาจจะไม่อาจมาสวีไม่ได้เคยเจออากาศหนาวมากมีแต่เด็กตอบหนาวเก่งมากแสดงว่าเด็กๆเนี่ยคุ้นเคยอากาศหนาวน่าจะไปเที่ยวกันบ่อยนะคะยิ่งติดลบมากก็ยิ่งหนาวมากเนาะแต่ช่วงนี้เราคงจะไม่ได้เจอเพราะว่าโควิดเราไปไหนก็ไม่ได้ไปเที่ยวก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องอยู่บ้านไปเปิดแอร์ฉ่ำๆไปนะจ๊ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างจำนวนเต็มลบค่ะก็จะมีลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าไปเรื่อยๆอย่างที่บอกยิ่งติดลบมากมันก็ยิ่งเป็นไงคะมีค่าน้อย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 แล้วเรียนยกตัวอย่างได้ไหมขอจำนวนเต็มลบอีกตัวอย่างหนึ่งอ่ะนักเรียนพอจะนึกออกไหมว่าอะไรนะในชีวิตประจำวันที่เขาใช้จำนวนเต็มลบมีไหมคะมิตรแพรไม่มีเลยค่ะไม่มีเด็กไม่มีวันได้เจออากาศหนาวใช่ไหมคะคะแนนครับโอ้คะแนนติดลบโอเคเลยใช่ไหมคะหูคิดโอ้นี่โอเคนะคุณคณิตศาสตร์ติดลบอะไรคะอาจารย์วัดบอกว่าคณิตศาสตร์ติดลบหมายถึงอะไรคะเนี่ยคณิตศาสตร์จะติดลบได้ไงคะเนี่ยคะแนนติดลบมันก็ได้เนาะถ้านักเรียนไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยคะแนนก็มีสิทธิ์ติดลบแต่จริงนักเรียนได้เกียรติศูนย์ก็เศร้าแล้วนักเรียนจะติดลบไปไหนจ้าใช่ไหมคะพูดคะมาสวีบอกว่าหุ้นมีคนติดหนี้ใช่ค่ะอย่างเช่นภาพนี้เลยเห็นไหมคะเห็นรูปภาพด้านล่างเขาบอกว่าเธอเราไม่มีเงินเลยทำไงดีเพื่อนก็บอกเราให้ยืมการให้ยืมหมายความว่าเขาติดหนี้ใช่ไหมคะหมายถึงว่ามิตรแพรมิตรเมย์ไม่มีเงินกินข้าวเลยขอยืม100บาทได้ไหมมิตรแพรก็ให้มิตรเมย์มา100แสดงว่ามิตรเมย์ติดลบ100ละยิ่งยืมเยอะเป็นไงคะยิ่งติดลบเยอะก็ยิ่งจนเลยเงินหายไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นตัวอย่างง่ายๆที่ให้นักเรียนเข้าใจว่ายิ่งติดลบเยอะเป็นไงคะค่ามันก็ยิ่งน้อยมากๆนะคะทีนี้เรามาดูต่อว่าจากที่มีพูดมาทั้งหมดเนี่ยอยากจะรู้ว่าจำนวนเต็มเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทด้วยกันขอค่ะขอคำตอบให้2คะแนนค่ะ3ประเภทโอ้3ประเภทเต็มเลยวรพรอ้าวรพรเป็นคนแรกเลยค่ะเธอใช้เน็ตอะไรเน็ตเขาแรงจริงๆค่ะอ้าว3ประเภทด้วยกันดีมากค่ะชนิดแรกแน่นอนเลยว่าที่พูดไปโอ้โห3เด้งตุบๆเลยค่ะดีใจมากค่ะนี้บอกเลยว่าบวกหนึ่งทุกคนอยู่แล้วที่เข้ามาเรียนนะคะจำนวนเต็มบวกค่ะ positive integer ของเรานะคะก็จะเป็น1 2 3เหมือนจำนวนเต็มนับเหมือนนับของนับเลขนะคะ0แน่นอนว่ามีอยู่ตัวเดียวค่ะถามว่ามีลบ0มั้ยไม่มีเนาะเด็กๆ0ก็คือ0นะไม่มาบวก0ลบ0 0มีตัวเดียวค่ะโดดเดี่ยวเท่านั้นนะคะต่อไปจ้าจำนวนเต็มลบ negative integer ด้วยนะคะก็จะเป็นลบ1ลบ2ลบ3ไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันทันไหมจ๊ะนี่จะพูดเร็วมากๆนะคะเตือนสติได้นะคะทีนี้ค่ะจำนวนเต็มเนี่ยเขาสามารถเขียนแสดงบนเส้นจำนวนได้นะนักเรียนจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะเส้นจำนวนจะเห็นว่านักเรียนจะเห็นนะลูกศร2ข้างเหมือนตอนประถมเลยนักเรียนเรียนเรื่องเส้นตรงใช่ไหมนักเรียนเคยเรียนแล้วเส้นตรงก็หมายความว่าไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกันเวลาเราเห็นลูกศรเนี่ยหมายความว่ามันไปเรื่อยๆนะคะเราจะเริ่มต้นจากตรงกลางคือศูนย์ทุกครั้งไปทางขวาค่ะ1 2 3 4 5 6สังเกตทางขวาเป็นจำนวนเต็มบวกและเพิ่มขึ้นทีละ1เท่าๆกันเลยทีนี้เรามาดูทางซ้ายของศูนย์น่ะลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ลบ6เป็นจำนวนเต็มลบนะคะเห็นไหมคะมิดวงให้อีกครั้งหนึ่งสีเหลืองเนี่ยคือจำนวนเต็มบวกเห็นไหมคะฝั่งขวาของศูนย์จะเป็นจำนวนเต็มบวกทุกครั้งตรงกลางเป็นศูนย์นะจ๊ะตรงกลางโดดเดี่ยวเดียวดายคนเดียวและทางซ้ายคือจำนวนเต็มลบแน่นอนให้เราสังเกตว่านะคะระยะทางบนเส้นจำนวนเนี่ยแต่ละจำนวนจะห่างเท่าๆกันนะคะไม่มันหนึ่งแล้วไปสิบแล้วไป20แล้วไป500แล้วไป1,000จะต้องมีระยะห่างเท่าๆกันหมดเลยทั้งเส้นจำนวนนะคะต่อไปจะมีคำถามค่ะเตรียมตัวตอบนะคะมิแพรขอสัก3คนแรกดีกว่าค่ะเพราะว่าบางคนเน็ตช้าเน็ตเร็วตอบพร้อมกันเนี่ยเด็กๆจะเสียใจขอ3คนแรกนะคะคำถามค่ะคำถามแรกถามว่าเตรียมตัวพิมพ์นะคะเตรียมตัวพิมพ์
ศูนย์ก็เหมือนคนไม่มีคู่โอ้โหมันใแชซ่่บมากใครเปรียบได้ขนาดนี้จนเนี่ยมิไม่ได้ว่าครูผู้สอนใช่ไหมคะมิเห็นนะคะศูนย์ก็เหมือนคนไม่มีคู่โอเคค่ะโอเคดีมากค่ะเปรียบเทียบได้ดีค่ะคำถามแรกนะคะเด็กๆพร้อมพิมพ์แล้วนะคะเน็ตแรงค่ะเน็ตแรงเนี่ยต้องแรงจำนวนเต็มที่อยู่ทางขวาของศูนย์เป็นจำนวนเต็มชนิดใดขอสามคนแรกค่ะจำนวนเต็มที่อยู่ทางขวาของศูนย์มีคนตอบมาแล้วค่ะเป็นคณะศิษย์คณะศิษย์คนที่สองศิษย์ระวิทย์แล้วก็วรังทองไม่รู้ว่าเขาใช้เน็ตอะไรก็ไปสอบถามส่วนตัวกันเองมือต้องไวค่ะอ๋อดีมากอ้าวหน้าจอมิดหน้าจอมิดไปเลยค่ะได้ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะช่วยกันดูนะคะโอเคถือว่าเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะเรามาเช็คกันว่าจริงไหมเครื่องมิดค้างอีกแล้วนะคะจ้ะมันไปอีกแล้วจ้ะเราต้องกดอันนี้แหละได้ค่ะมิดสรุปให้อีกทีนึงทางขวาจะเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะต่อไปคำถามข้อที่สองถามว่าจำนวนเต็มที่อยู่ทางจะเรียนว่าทางไหนทางซ้ายของศูนย์จะเป็นจำนวนชนิดใดโอ้โหลบๆๆเหมือนรู้คำถามเนี่ยรู้คำถามมิดได้ยังไงคะเนี่ยมันยากมากๆเลยมิดแพ้บอกจดไม่ทันอักขรดิษฐ์ค่ะแล้วธนสิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นทายนะคะทายนะคะไม่เป็นไรค่ะเป็น1138นะคะเป็นจำนวนเต็มลบจะเห็นว่าทางซ้ายของศูนย์เป็นจำนวนเต็มลบนะคะวันนี้เราเนื้อหาเรียนยังไม่ยากเนาะค่อยๆเรียนไปนะคะต่อไปค่ะจำนวนที่อยู่ทางขวาจะมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่อยู่ทางซ้ายเสมอมีเท่ากับด้วยเหรอลูกจำนวนที่อยู่ทางขวาจะมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่อยู่ทางซ้ายมีคนตอบถูกไหมคะมากหรือน้อยมัสยิดพิมพ์ระตามาแล้วค่ะใครอีกคะมัสยิดมีไว้กว่านั้นธนสิทธิ์อัครพรวรัมพรนี่เน็ตแรงเกินไปหรือเปล่าคะเนี่ยโอเคถูกต้องค่ะมาสรุปใครไม่ทันไม่เป็นไรนะมิดบอกแล้วใครเข้าเรียนให้คะแนนหมดนะคะไม่ต้องทอดถอนใจท้อใจนะคะเรามาดูกันนะคะที่เขาบอกว่ามันมากกว่าจริงไหมนะคะทางขวาไปทางซ้ายสังเกตตัวเลขทางขวานะคะจะมากเห็นไหมเลข6แล้วอยู่ดีไปติดลบเพราะฉะนั้นขวาจะมากกว่าซ้ายเสมอยังไม่ต้องเสียใจค่ะแน่นอนว่ายังมีคำถามให้นักเรียนอีกนะคะจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดคือจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดคือ1มัสวีบอกมีคนตอบ1ค่ะมีคนตอบอะไรอีกไหมคะมีแพ้แคปเลยค่ะเพราะว่าไม่ทันค่ะใครไม่ได้พูดชื่อไม่ต้องไอ้นี่นะคะเพราะว่ามีแพ้แคปไปทุกครั้งที่ตอบโอเคตอบหนึ่งรัวๆเพราะฉะนั้นให้ทุกคนที่ตอบหนึ่งเลยดีไหมคะมัสวีเพราะว่ามีแพ้แคปเลยค่ะขอใช้การแคปนะคะเพราะว่ามันรัวที่หน้าจอมีเหมือนกันจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดคือ1นะคะเห็นไหมคะน้อยที่สุดฝั่งสีเหลืองคือน้อยที่สุดฝั่งขวาเก่งมากค่ะคือ1นะคะคำถามต่อไปเดาถูกไหมล่ะถามว่าจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดคืออะไรเปลี่ยนคำถามแล้วนะ1หยุดได้แล้วนะจ๊ะจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดของมากที่สุดค่ะมี6มี6มี5มันชัดเลยมีคนตอบมีคนตอบไม่สิ้นสุดแล้วก็มีห้องเจ็ดและที่13ก็ตอบนับไม่ได้ถูกต้องค่ะนักเรียนจ๋าอย่างที่มิตรอธิบายไปมีคนตอบ6รัวๆมากเลยค่ะนักเรียนที่มีอธิบายคือมีอยากจะบอกว่ามันเด้งที่เครื่องนี้แบบกระพริบปุ๊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 บเลยค่ะนักเรียนจะเห็นนะคะมองลูกศรนะที่มิตรบอกอธิบายไปตอนแรกนะคะเวลาที่เราเห็นลูกศรหมายความว่ามันไม่สิ้นสุดไม่ได้หมายความว่าในเส้นจำนวนนี้มันมีแค่6มันอาจจะเป็น7 8 9 10 1ล้าน 1,000 100,000ไปเรื่อยๆ1ล้านจนเราเนี่ยไม่รู้ว่ามันสิ้นสุดที่เท่าไหร่เราไม่สามารถเขียนได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบคือไม่สามารถหาค่าได้นะคะต่อมาค่ะคำถามข้อต่อไปนะคะจำนวนเต็มลบที่มากที่สุดคือตอบแล้วเขารู้ใจมิดเมย์หรือเปล่านี่ไงรู้ใจใช่นะห้องมิดเมย์เป็นนะเลขที่38อันนี้ไม่มีการบอกก่อนนะคะห้องหนึ่งที่38ห้องหนึ่งที่38ชื่ออะไรคะทายตอบคนแรกเลยใช่ไหมคะจำนวนเต็มลบที่มากที่สุดนะคะมองจากสีม่วงที่มิดครอปไปแล้วนะคะนั่นคือลบหนึ่งค่ะ
เห็นไหมคะลบหนึ่งยิ่งติดลบน้อยๆค่าก็ยิ่งมากยิ่งติดลบมากๆค่ามันก็ยิ่งน้อยคำถามข้อต่อไปจำนวนเต็มลบที่น้อยที่สุดคือขอลบเอามีลบหกมาด้วยโอเคมีคนตอบหกมีคนตอบลบหนึ่งมีคนตอบอินฟินิตี้มีคนตอบไม่มีคำตอบที่แท้จริงนะคะนั่นก็คืออย่างที่บอกเวลาเห็นหัวลูกศรหมายความว่ามันไปต่อเรื่อยๆโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถบอกได้จากว่าเราจะติดเงินเขาเป็นกี่ล้านกี่แสนกี่หมื่นกี่พันมันก็ไปเรื่อยๆนะคะไม่ยากใช่ไหมต่อไปจ้ะมันแป๊บนึงนะคะยังไม่หมดคำถามค่ะยังไม่หมดคำถามคำถามนี้ให้สองคะแนนไปเลยค่ะมิตรแท้ถามว่าศูนย์เป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบมาเลยค่ะไม่เป็นครับใครตอบไม่เป็นคะคนแรกเลยค่ะมัสวีหาไม่เจอเลยนะว่ารำพรตอบว่าไม่เป็นบางคนตอบบวกบางคนตอบลบวริท่องหกไม่เป็นนะคะดีมากค่ะศูนย์ก็คือศูนย์มีคนตอบถูกต้องค่ะศูนย์คือศูนย์ถูกต้องค่ะอย่างที่บอกไปนะคะศูนย์ไม่ใช่ทั้งจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบไม่มีหรอกเทอมเราไม่มีเงินเลยเรามีเงินลบศูนย์บาทก็ไม่มีก็บอกเลยเรามีเงินศูนย์บาทจริงไหมคะไม่มีใครบอกเรามีเงินลบศูนย์นะไม่มีจ้ะไม่มีนะจ๊ะไม่มีลบศูนย์ศูนย์ก็คือศูนย์นะคะอย่างที่เพื่อนเคยบอกไว้ว่าอะไรคะศูนย์ก็ไม่มีคู่ไปอยู่คนเดียวใช่ค่ะศูนย์ก็อยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนลบไม่มีเพื่อนบวกใช่ศูนย์เปรียบเหมือนคนไม่มีคู่อันนี้จำขึ้นใจเลยค่ะนะคะยังมีคำถามอีกยังไม่ต้องแซดนะคะยังไม่ต้องแซดก่อนจะมีคำถามขอสรุปก่อนนะคะสรุปค่ะจำนวนเต็มเนี่ยก็คือจำนวนที่ไม่ใช่เศษส่วนไม่ใช่ทศนิยมที่รวมอยู่ในนั้นเลยนะคะซึ่งประกอบไปด้วยจำนวนเต็มบวกศูนย์และก็จำนวนเต็มลบด้วยกันโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างว่าอะไรเนี่ยไม่ใช่จำนวนเต็มอะไรที่เป็นจำนวนเต็มนะคะก่อนที่เราจะไปควิซอีกหนึ่งครั้ง5ส่วน8เราเรียนว่าเป็นจำนวนเต็มนะ5ส่วน8ไม่ถูกต้องค่ะ5ส่วน8มันคือเศษส่วนเห็นไหมคะเห็นชัดเจนเลยมันคือเศษส่วนต่อมา120เป็นจำนวนเต็มไหมคะเป็นไม่เป็นไม่เป็น120ถือว่าเป็นค่ะแล้วก็เป็นจำนวนเต็มบวกด้วยนะคะต่อมาลบ27เป็นจำนวนเต็มไหมนักเรียนว่าติ๊กถูกมาแล้วค่ะเป็นมีลบแน่นอนว่าเป็นจำนวนเต็มลบ9.301เป็นไหมคะ 9.301 ไม่เป็นมันมีจุดเห็นแล้วมันก็มีค่า301ติ่งๆค่อยๆเป็นเศษอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นค่ะต่อไป9อันนี้ง่ายมาก9เป็นไหมจ๊ะเป็นนะคะเพราะว่า9เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกด้วยนะคะต่อไปสุดท้ายค่ะ0เป็นจำนวนเต็มไหมจ๊ะเฮ้ยมีคนตอบไม่เป็นเหรอเป็นเด็กๆศูนย์ก็เป็นศูนย์มันเป็นแต่มันแค่ไม่มีคู่ค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนกันนะคะศูนย์ก็เป็นเหมือนกันถึงเวลาแล้วค่ะ Q&A ข้อนี้ให้3คะแนนค่ะ Q&A ข้อนี้ให้3คะแนนให้3คนเนอะเบอร์ใช่ค่ะ Question and answer ใช่ค่ะมัสวี ได้ค่ะคำถามนี้ค่ะ8ส่วน4เป็นจำนวนเต็มหรือไม่ขอว่าเพราะเหตุใดตอบครบถึงได้3คะแนน เพราะอะไรเป็นเพราะอะไรไม่เป็นเพราะอะไรนวสรนะคะเป็นเพราะได้สองโอเคค่ะนวสรรับคะแนนเลยค่ะทำไมนวสรถึงบอกว่าเป็นแล้วได้สองเพื่อนๆมาดูนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะตอบไม่เป็นมีคนตอบว่า8หาร4รวมตัวเรียบร้อยละคำตอบคือมันเป็นค่ะแต่ว่ามันหลอกเราค่ะเห็นไหมคะมันหลอกเราทั้งที่ว่ามันเป็นมันทำเป็นเหมือนเศษส่วนแต่จริงแล้วตัดไปตัดมาตัดมาตัดไปมันก็ได้จำนวนเต็มเนื่องจากว่า8ส่วน4นักเรียนเรียนมาอยู่แล้วเนาะตอนประถมมันก็เหมือนกับอันนี้ฮะ8หาร4 8หารด้วย4ก็ได้เป็น2โถเอ้ยมาหลอกเราแบบนี้ได้อย่างไรไม่เป็นไรค่ะอันนี้ทำให้นักเรียนเนี่ยรู้ก่อนว่าเฮ้ยเศษส่วนเนี่ยถ้ามันปักลงตัวมันก็เป็นจำนวนเต็มนะคะถึงเวลาที่เราจะต้องควิซแล้วพร้อมไหมคะควิซแล้วค่ะมัสวี5คนแรกดีไหมคะมัสวีว่ากี่คนดีคะมีอยู่ประมาณ15คำถามค่ะมัสวีพร้อมนะคะมัสวีคะพร้อมนะคะมิแพร
คำถามถามข้อเดียวตลอดเลยค่ะว่าจงบอกชนิดของจำนวนเต็มนักเรียนสามารถพิมพ์เพื่อความรวดเร็วได้คือจำนวนเต็มบวกนักเรียนพิมพ์บวกจำนวนเต็มลบนักเรียนพิมพ์ลบศูนย์พิมพ์ศูนย์บวกกับลบค่ะมิสเมย์อะไรบวกกับลบคะอ๋อยังค่ะยังไม่ถามค่ะยังไม่ถามค่ะยังไม่ถามยังค่ะยังค่ะยังเดี๋ยวจะมีตัวเลขมาให้ค่ะเดี๋ยวพอมีตัวเลขขึ้นมาปรากฏปึ๊บพิมพ์มาเลยค่ะ5คนแรกนะคะบวกคะแนนเนื่องจากว่ามีบวกลบศูนย์อ๋อยังค่ะยังค่ะยังอันนี้ก็ไม่ได้ถามเดี๋ยวนะคะเออยังไม่เออซ้อมเขาซ้อมตอบพี่มีเขาซ้อมพิมพ์ว่าเป็นบวกอ๋อเป็นบวกใช้ได้เป็นลบใช้ได้ศูนย์ใช้ได้เอาใหม่ทวนใหม่นะคะเดี๋ยวมิสจะกดคลิกพอมีตัวเลขขึ้นมาให้นักเรียนตอบว่ามันเป็นจำนวนเต็มบวกลบหรือศูนย์โอเคนะคะบวกกดบวกลบกดลบศูนย์กดศูนย์ไม่เป็นกดไม่เป็นกดอะไรดีคะมัสวีไม่เป็นก็ไม่เป็นแล้วกันเนาะไม่เป็นก็ตอบไม่เป็นพิมพ์เยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะซ้อมเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะซ้อมเป็นเรียบร้อยแล้วข้อหนึ่งค่ะอะไรนะอะไรนะลบหนึ่งค่ะเป็นจำนวนเต็มชนิดใดมีคนบอกลบเต็มเลยค่ะรวมแคปเลยค่ะมิดแปลเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราแคปขออนุญาตไม่บอกชื่อนะคะแคปเลยค่ะนักเรียนต้องรู้ว่าใครได้คะแนนเฉลยเลยนะคะลบหนึ่งเป็นจำนวนเต็มลบแน่นอนค่ะลบมันเห็นอยู่ทนโทษแล้วมันจะมาบวกได้อย่างไรใครนะคะมัสวีชุติเดชโอ้โหรับรองเขาอาจจะพิมพ์ไว้ก่อนแล้วกดตึ๊กตึ๊กตึ๊กนะคะดาวใจมิดเมย์ได้ดาวใจมิดเมย์แน่ใครใครแน่เราใจอันต่อไปได้เลยค่ะเต็มตัวนะคะหยุดพิมพ์นะคะเดี๋ยวมิแพทจะพิมพ์คำว่าเริ่มแล้วค่อยพิมพ์เผื่อบางคนโกงพิมพ์ก่อนนะคะเดี๋ยวมิแพทพิมพ์คำว่าเริ่มเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้มิเมย์บอกไปก่อนนะคะตอบหลังคำว่าเริ่มใครตอบก่อนไม่ให้ค่ะเพราะว่าเพื่อการแคปจะได้โปร่งใสพร้อมนะคะข้อต่อไปเริ่มค่ะหลังคำตรงนี้ไปนะครับเริ่มพอจูบนี่เอาว่าถูกยังไม่ถูกค่ะยังไม่ถูกค่ะยังไม่ถูกค่ะยังไม่ถูกถูกคนแรกคือธีรเมธห้อง5ค่ะธีรเมธห้อง5นะคะมีแพทย์แคปไว้นะคะธีรเมธตอบถูกต้องค่ะศูนย์มีคนเนาใจมิดเมย์ก่อนนะคะมาบวกมาลบมาแลบนะคะมันก็ไม่ถูกนะคะโอเคศูนย์นะคะนั่นก็คือศูนย์ไม่มีพวกเหมือนเดิมไม่มีคู่อยู่คนเดียวไปเลยนะจ๊ะข้อต่อไปรอคำว่าเริ่มค่อยพิมพ์ใครพิมพ์ก่อนคำว่าเริ่มคือโมคะพร้อมค่ะเดี๋ยวมิดเมย์บอกเริ่มมีแพทย์ค่อยกดนะคะให้มันรังๆๆๆๆๆๆเริ่มค่ะพี่แพทย์มีคนตอบแล้วค่ะมีคนตอบแล้วค่ะโอ้โหดาวิดค่ะดาวิดเฮ้ยทำไมคิดได้เร็วขนาดนี้อ่ะมันเป็นเศษส่วนนะจ๊ะมันเป็นเศษส่วนวริดคนแรกนะคะวริดาอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมิแพทจะแคปได้ง่ายขึ้น5คนพอพิมพ์หลักคำว่าเริ่มดีมากเด็กๆน่ารักมากค่ะคุณสอนชื่นใจมากค่ะตอบกันเยอะขนาดนี้100ส่วน2ก็คือ100หาร2มันจะได้เท่ากับ50เพราะฉะนั้นแน่นอนจำนวนเต็มบวกเป็นไงคะครั้งแรกหลอกเรา804ครั้งนี้หลอกเรามิดได้แล้วนะคะข้อต่อไปมิแพทย์เริ่มค่ะมิแพทย์เริ่มมาไหมคะคนแรกมาแล้วค่ะเดินระดับเยอะมิแพทย์ไม่บอกว่าเยอะมากมิแพทย์ตรวจไม่ไหวค่ะมิแพทย์ต้องแคปค่ะมิแพทย์ต้องแคปอย่างเดียวค่ะมันจะมีทันไหมคะมันจะมีแคปเลยค่ะณพงษ์ค่ะมัสวีบอกว่าณพงษ์เป็นคนแรกนะคะจอนทำตอบลบมาเยอะมากกว่ามิ้นไม่เห็นจอนทำกลัวมิ้นไม่เห็นนะคะลบมาเป็น10-20ตัวนะคะมันไม่ใช่ลบนะมันเป็นนิเศษมัสวีบอกเป็นนิเศษอีกแย่แล้วค่ะไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่นะคะเราแต่มัสวีตัดสินเลยค่ะจะเห็นว่าเป็นจำนวนเต็มลบข้อต่อไปค่ะด้วยความรวดเร็วนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้ทำแบบฝึกหัดเริ่มค่ะมิ้นแพ้โอเคค่ะใส่น้ำใช่ไหมคะไปแล้วค่ะเป็นต้องเติมมิ้นแพ้ก่อนนะคะเท่ากับคืออะไรนะข้อ5เลขที่2ตอบไม่เป็นนะมาสอนตอบผิดนะคะไม่บวกเลยค่ะไม่บวกนะคะมาสอนโดนหลอกไปแล้วนะคะไม่เป็นค่ะห้อง2เลขที่23ดีมากค่ะตอบไม่เป็นอ่ะแคปค่ะมีแพทย์แคปเรียบร้อยนะคะเหมือนขายของเนาะแคปเลยค่ะโอเคค่ะจะเห็นว่าเป็นทศนิยมเพราะฉะนั้นไม่เป็นจำนวนเต็มด้วยความรวดเร็วนะคะมีแพทย์พร้อมข้อต่อไปมั้ยคะมีแพทย์ขอกดเริ่มก่อนนะคะใจเย็นๆนะคะเพราะว่าแม่ค้าไม่ใช่แม่ค้าค่ะคุณครูกดไม่ทันนะคะแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่ง CF ตอนนี้นะคะเหมือนเรามาขายของกันตอนเช้านะคะมีแพทย์แคปแป๊บนึงนะคะเริ่มจ้าข้อต่อไปใครเห็นรางๆใครเห็นรางๆโอ้ยมีคนรู้ใจตอบก่อนแต่ผิดนะจ๊ะใครตอบคะมีตอบบอกค่ะที่ทัดบวกที่ทัดบวกนะคะโอเคแคปเรียบร้อย51ชัดเจนว่าเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะเมื่อแคปเรียบร้อยแล้วนะคะรออันต่อไปจ้าพร้อมนะคะเด็กๆพร้อมมิดแพร
รอมิแพรพิมพ์มาเริ่มนะมิแพรยังไม่พิมพ์ยังไม่ตอบยังไม่เอานะคะเพราะว่าเราต้องรอมิแพรค่ะมาแล้วค่ะมีไหมคะเขามาเริ่มมิแพรหายไปแล้วค่ะมัสมีเห็นไหมคะตอบอะไรกันคะเนี่ยหนึ่งส่วนสองเป็นไม่เป็นค่ะของมิสเมย์เห็นแล้วนะคะทำไมมีบวกมีลบอ่ะจ๊ะลูกไม่เป็นมีคนตอบแล้วค่ะไม่เป็นนะคะจะเห็นว่า1ส่วน2เนี่ยมันหารไม่ลงตัวเนาะ2คูณอะไรได้1ไม่มีเพราะฉะนั้นไม่เป็นจำนวนเต็มนะคะมิสแพรแคปไว้เลยนะคะโอเคค่ะข้อต่อไปเริ่มเลยนะคะเริ่มค่ะโอ้ยมีคนตอบเต็มเลยค่ะมิแพแคปเลยนะคะแคปเลยค่ะบวก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 ค่ะเก่งมาก5สถาน5ที่1เพราะฉะนั้นตอบเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะดีมากค่ะด้วยความรวดเร็วข้อต่อไปค่ะมิแพกดเริ่มโอเคอู้เลขเยอะจังเลยเป็นอะไรเนี่ยมีความว่าไม่เป็นอีกเหรอคะไม่เป็นเป็นบวกบวกบวกไม่เป็นอะไรคะเนี่ย999บอกแล้วว่าจำนวนเต็มไม่จำเป็นต้องมี1ถึง6 1ถึง9มันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น999ก็ยังเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะต่อไปค่ะข้อต่อไปมีแพรพร้อม 19.5 ค่ะ 19.5 ไม่ต้องแซงค่ะไม่ได้คะแนนไม่ต้องแซงค่ะแคปไว้แล้วนะคะบางคนส่งสติกเกอร์ร้องไห้มาแล้วนะคะเฮ้ยบวกเหรอเนี่ยดูดีๆซิมันบวกหรือเปล่าเด็กๆมันบวกเหรอคะอย่ามั่วนะจ๊ะไม่ตอบก่อนคำว่าเริ่มนะคะมิแพรมิแพรกดเริ่มนะคะมีคนตอบไหมคะมิแพรมีแล้วค่ะรัวมากเลยค่ะมีมองไม่ทันเลยมองไม่ทันส่วนมากไม่ค่อยถูกค่ะนักเรียนเริ่มมั่วแล้วนะคะเริ่มมั่วแล้วนะคะเริ่มมั่วได้คนเดียวค่ะคือสิริกิติยาค่ะไม่เป็นค่ะนะคะโอเคนะคะข้อนี้ข้ามนะคะเราจะไปอย่างรวดเร็ว10.0เป็นอะไรคะมิแพรกดเริ่มแล้วค่ะขอ 10.0 ค่ะมีคนตอบว่าไม่เป็นค่ะมีคนตอบบวกมีคนตอบไม่เป็นแคปเรียบร้อยแล้วมาดูเฉลยเอ๊ะทำไมเพื่อนถึงบอกว่าเป็นแล้วเด็กคะ 10.0 เนี่ยหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงมีค่าเท่าไหร่คะ10ค่ะ 10.0 เนี่ยก็คือ10ถูกไหมคะไม่ไปแล้วเด็กกดตัวมากคือเครื่องมีค้างไปแล้วค่ะ10.0 ก็คือ10ใช่ไหมคะเหมือนกับถ้าไม่เขียน 10.0000000 ยังไงมันก็มีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นมันหลอกเราอีกแล้วค่ะ 10.0 ก็เป็นจำนวนเต็มหมดเหมือนกันนะคะต่อไปไม่ไปค่ะโอ้ยเฉลยไปแล้วขอข้อต่อไปเลยค่ะโทษทีค่ะข้อต่อไปข้อสุดท้ายละเดี๋ยวเราจะเริ่มทำแบบค่ะขอข้อสุดท้ายค่ะ45ส่วน9ยังไม่ได้บอกเริ่มไม่นับคะแนนนะคะต้องรอมีแพ้กดมีแพ้กดยังคะกดแล้วค่ะกดแล้วมีแพ้แคป5คนแรกค่ะเรียบร้อยนะคะ45ส่วน9เมื่อเราหารไปก็เท่ากับ5นั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะนักเรียนก็น่าจะเข้าใจกันหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะถึงเวลาที่เรียนทำแบบฝึกหัดแล้วนักเรียนเปิดหนังสือนะคะเล่ม1หน้า2นะคะหน้า2เลยค่ะใครไม่มีดูโจทย์กับมิดก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำทีละ10ข้อดีกว่าจะได้รู้ว่าเอ้ยเราเข้าใจถูกไหมขอ10ข้อแรกหน้า2นะคะใครมีเปิดเลยค่ะขอ10ข้อแรกนะคะให้เวลา1นาทีพอไหมคะเร็วไปเหรอคะ2นาทีค่ะขอ10ข้อแรกอะไรคะเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอคะเจนเย็นค่ะไปเสร็จแล้วกดหัวใจไม่ได้ครับไปเสร็จแล้วกดหัวใจเสร็จจริงนะคะไม่กดหัวเสร็จจริงแล้วนะครับไปเสร็จแล้วกดหัวใจมาเสร็จแล้วกดหัวใจค่ะมัสวีบอกขอ10ข้อแรกใครไม่ตั้งใจทำนักเรียนตั้งใจทำนักเรียนจ๋ามันเลิกบวกแล้วนะจ๊ะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเราทำแบบฝึกหัดกันแล้วหน้าสองมีแพ้แคปมีแพ้แคปจบแล้วลูกไม่เอาแล้วนะคะมีแพ้เลิกแคปแล้วนะจ๊ะรางวัลหมดแล้วค่ะตอนนี้จะเป็นอยู่โหมดซีเรียสแล้วค่ะมีคนกดหัวใจมาแล้วยาดาพี่ยาดาอยู่ขอ10ข้อแรกนะเด็กๆขอ10ข้อแรกก่อนนะคะข้อแรกเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อบางคนเข้าใจผิดเราจะได้ค่อยไปแก้ไขอีก10ข้อหลังนะเราค่อยๆไประหว่างนี้
ระหว่างนี้เราเช็คชื่อดีไหมคะมาสเตอร์วรุษได้ค่ะระหว่างนี้ใครเสร็จแล้วนะคะมาสเตอร์วรุษจะส่งลิงก์เช็คชื่อให้ในช่องทางแชทเพราะฉะนั้นเช็คได้เลยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวมาสเตอร์วรุษอธิบายการเช็คชื่อนะคะระหว่างนี้ทำแบบปกติก่อนรอมาสเตอร์วรุษอธิบายนี่เราเป็นการทดลองเนาะเช็คชื่อจริงๆที่จะนับคะแนนสวัสดีครับนักเรียนมาสเตอร์ส่งลิงก์สำหรับการเช็คชื่อไปให้นะครับมันจะเป็น GG หนูเคยใช้กันไหมเอ่ยไปไหนแล้วอ่ะ GG ไม่ได้แล้วตัวนี้นะครับวิธีนะลูกวิธีง่าย GG ที่มาสเตอร์ส่งไปนี่เดี๋ยวมาสเตอร์ส่งให้อีกรอบนึงวิธีนะครับหนูเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์อันไหนก็ได้สักอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเซิร์ฟเปิดให้ดูอย่างเช่นเป็น Chrome หนูจะใช้ Chrome หนูจะใช้ Firefox หนูจะใช้ Siri อะไรก็ได้นะครับไม่ว่ากันเปิดไม่ได้อันนี้เนาะเสร็จปุ๊บลูกตรงนี้หนูพิมพ์ GG ที่มาเซอร์ส่งให้ไปหนูจะพิมพ์หรือกรอบวางก็ได้ครับแล้วก็ Enter เข้าไปนะครับ Enter เข้าไปแล้วรอแป๊บหนึ่งอ่ะเสร็จปุ๊บจะมีให้กรอกชื่อนามสกุลครับชื่อหนูก็กรอกไปขอภาษาไทยนะครับมาสเตอร์ได้เช็คง่ายๆตรงนี้เลข4หลักสำคัญมากนะครับเลข4หลักหลักแรกคือระดับชั้นซึ่งตอนนี้ทุกคนที่อยู่ในนี้คือม.1หมดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทุกคนใส่1หลักที่2ครับคือห้องสมมติหนูห้อง1หนูก็ใส่เลข1ถ้าหนูอยู่ห้อง2หนูก็ใส่เลข2หนูอยู่ห้อง5หนูก็ใส่เลข5หนูอยู่ห้อง7หนูก็ใส่เลข7เท่านี้เองนะครับแล้วก็2หลักสุดท้ายคือเลขที่สมมติหนูเลขที่1หนูเขียน01ถ้าหนูเลขที่26หนูเขียน26นะครับข้อนี้เองเท่ากับว่าหนูคือเด็กม .1 ห้อง7เลขที่26นะครับเข้าใจใช่ไหมลูกแต่ถ้าเกิดเป็นเลขที่ตัวเดียวหนูก็เขียน0ด้วยนะ03คือเลขที่3แบบนี้นะครับแล้วหนูก็เลือกห้องเรียนเพื่อความชัวร์อีกทีนึงเผื่อใส่ผิดแล้วก็ซับมิทส่งมาเลยครับเดี๋ยวมาสเตอร์จะเช็คตามนี้เลยว่าเข้ามากี่คนใครเข้ามาเรียนบ้างใครไม่ได้เรียนบ้างนะครับเท่านี้เองใครมีอะไรสงสัยถามได้นะครับอาทิตย์นี้เป็นการทดลองอะไรมันจะมาลงเกี่ยวอาทิตย์หน้าเราเช็คชื่ออย่างจริงจังครับผมในตอนนี้เราลองเช็คชื่อดูก่อนครับว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคครับถ้าไม่เป็นก็เป็นการเปลี่ยนรู้เช็คชื่อเช็คชื่อให้เรียบร้อยนะคะให้เราเช็คชื่ออีกสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยแบบหัดกันพี่เมย์คะยังมีคนถามว่าหน้าไหนครับหน้าสองค่ะหน้าสองครับขอยกคิวโค้ดถ้าไม่มีคิวโค้ดนักเรียนทำในหนังสือหน้าสองครับหนังสือน่าจะอันนี้ใช่ค่ะอันนี้เหมือนในหนังสือหน้าสองเลยนะคะใครไม่มีหรือสแกนมาปริ้นอะไรไม่ทันจริงๆก็มองจากจอนะคะมิดพิมพ์ตามเลยค่ะหนังสือเนี่ยน่าจะเอาไว้เรียนกับคุณครูนะคะถ้าอยากจะทำเนี่ยนักเรียนควรที่จะหาแบบฝึกหัดข้างนอกมาทำนะคะเพราะว่ามีเป็นคนทำหนังสือการมีก็จะเสียใจนะคะนักเรียนน่าจะหาแบบฝึกข้างนอกหรือว่าคุณจะซีล็อกมาทำจะดีกว่านะคะอันนี้จริงจังอันนี้จริงจังอ่ะพร้อมค่ะน่าจะยังไม่มีใครไม่เสร็จนะคะได้ไหมคะมาสวีสมหัวใจนะหัวใจแดงแต่ก็ไม่ต้องหัวใจดำไม่ต้องหัวใจง่ายด้วยขอ QR code หน่อยครับได้เดี๋ยวนี้จะกลับไปให้เดี๋ยวนี่นี่ถ้าผมเสร็จแล้วนะมันไม่ยอมกลับเดี๋ยวให้แอดมินส่งลิงก์หนังสือเข้าไปไม่เป็นไรเดี๋ยวให้โอเคค่ะเดี๋ยวแอดมินจะส่งมาสเตอร์วรุษส่งลิงก์หนังสือไปให้ใหม่แล้วนะคะนักเรียนกดได้เลยค่ะโฟนส่งหัวใจมาแบบนี้มันจะยังหวังว่าโฟนเนี่ยไม่ย้ายโรงเรียนนะเสร็จแล้วครับโอเคค่ะเราจะพร้อมเฉลยบูยิงมาเฉลยกันค่ะข้อ1ค่ะ100เป็นจำนวนเต็มใช่หรือไม่คะมีคนตอบไหมยังไม่มีคนตอบไหมไม่มีคนช่วยมีตอบเลยเหรอคะเนี่ยไม่มีคนตอบโอ้โหเสียใจจริงๆค่ะดีมากค่ะใช่นะคะนักเรียนก็ติ๊กถูกลงไปเลยนะคะแล้วเพื่อนผิดแล้ว
โอเคข้อ2ค่ะลบ101เป็นจํานวนไม่เป็นจํานวนเต็มนักเรียนคิดว่าลบ101เป็นจํานวนเต็มมั้ยวรัมพรตอบไม่ใช่นะคะลบ101ก็เป็นจํานวนเต็มเหมือนกันแต่เป็นจํานวนเต็มลบนะคะ0เป็นจํานวนเต็มมั้ยข้อ3แล้วนะ0เป็นจํานวนเต็มมีคนตอบว่าใช่ถูกต้องค่ะ0เป็นจํานวนเต็มประเภท1แต่ไม่ใช่ทั้งลบไม่ใช่ทั้งบวกข้อ4บอกว่าลบ3เป็นจํานวนเต็มใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ดีมากค่ะลบ3เป็นจํานวนเต็มลบนะคะต่อมาข้อ5บอกว่า3ส่วน4ไม่เป็นจํานวนเต็มใช่ไหมคะพิมพ์รัตนาใช่ถูกต้องค่ะ3ส่วน4มันเป็นเศษส่วนนะคะข้อ6บอกว่า 0.5 เป็นจํานวนเต็มเป็นไหมคะชัดเจนเลยว่าไม่ธนารัตน์บอกว่าไม่ค่ะต่อไปข้อ7นะคะลบ 12.5 เป็นจำนวนเต็มไหมไม่น่ารักมากค่ะไม่นะคะเป็นทศนิยมต่อมาข้อนี้เคยเจอแล้วค่ะ8ส่วน4เป็นจำนวนเต็มไหมคะใช่ถูกต้องมันใช่จำนวนเต็มอ่ะมันใช่เลยอะค่ะต่อมาข้อ9 2.5 เป็นจำนวนเต็มไหมคะไม่เป็นทศนิยมนะคะข้อ10บอกว่าลบ73เป็นจำนวนเต็มไหมเอ้ยขอโทษลบ73ไม่เป็นจำนวนเต็มไม่ลบ73ถือว่าเป็นจำนวนเต็มแต่เป็นจำนวนเต็มลบนักเรียนตรวจด้วยปากกาแดงได้เลยนะนะคะตั้งใจทำให้สวยงามบอกแล้วว่าเปิดเทอมมาเอาหนังสือมาส่งให้คะแนนเลยค่ะนะคะต่อไปนะคะอีก10ข้อค่ะสองนาทีเช่นเดิมค่ะไปเสร็จแล้วหัวใจมาครับหัวใจดำด้วยวรพรใจดำด้วยใจดำใครไม่มีหนังสือหรือไม่มีชีททำตามอย่างนี้เลยเอากระดาษมาจดก่อนถูกผิดนักเรียนจะได้ฝึกไปด้วยนะนะคะเสร็จแล้วค่ะวรพรเสร็จแล้วหัวใจมารัวๆค่ะมิจะได้เฉลยเลยใครเสร็จแล้วขอหัวใจค่ะชินเช่นเนาะหัวใจดำอีกแล้วเธอพิมพ์ระดาหนึ่งอันใช่ไหมพูดนะวัดพูดนะวัดอีคืออะไรคะลูกอีคืออะไรอะคะถือว่าพิมไม่ได้คำตอบนะอีนี่คืออะไรเอ็นคือว่าอะไรการป้องกันการจบมีอาร์มันหมดโอเคน่าจะเสร็จเยอะแล้วนะคะไปพร้อมกันเนาะเฉลยเลยนะคะข้อ11นะคะช่วยมีตอบเลยนะ1เซน1ส่วน2ไม่เป็นจำนวนเต็มเขาตอบถูกไหมข้อ11 1เซน1ส่วน2ไม่เป็นจำนวนเต็มนักเรียนว่าถูกไหมคะรอคนตอบดูนะรอคนช่วยมีตอบนะคนที่บอกเสร็จแล้วก็ไม่เห็นตอบมาเลยนะคะไม่มีใครตอบ1เซน1ส่วน2ค่ะไม่ครับโอเคจริงๆแล้วต้องตอบว่าใช่ค่ะ1เซน1ส่วน2เนี่ยมันไม่เป็นจำนวนเต็มมันคือเศษส่วนข้อ12 0เป็นจำนวนเต็มบวกไหมคะข้อนี้จะโดนหลอกไหมเนี่ยไม่ถูกต้อง0ก็คือ0ไม่มีคู่ก็อยู่คนเดียวไปข้อ13ลบ3เป็นจำนวนเต็มลบถูกหรือไม่ข้อ13ค่ะใช่นะคะข้อ14ลบ1เป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่ามากที่สุดถูกต้องค่ะใช่ถูกต้องค่ะข้อ15 1เป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดไม่อีคืออะไรอ่ะมีไม่เข้าใจไม่หนึ่งนักเรียนพาไม่พิมพ์เล่นนะเพราะว่าตอนนี้มีแพรแคปแล้วแคปแล้วมันมั่วไปหมดเลยถ้ามั่วนะคะต่อมา16ข้อ16บอกว่าลบ10เป็นจำนวนเต็มไหมคะใช่ดีมากค่ะใช่ลบ10เป็นจำนวนเต็มลบจะบอกว่าลบ10ถือว่าเป็นจำนวนเต็มนะแต่เป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองอย่าเพิ่งสับสนนะจำนวนเต็มจำนวนเต็มลบอะไรนะคะต่อมาข้อ17บอกว่าลบ 4.5 เป็นจำนวนเต็มลบใช่ไหมคะไม่มันเป็นจำนวนติดลบก็จริงแต่มันเป็นทศนิยมต่อมา18ง่ายมาก100เป็นจำนวนเต็มลบไหมไม่ถูกต้องค่ะเด็กๆเก่งมากต่อมาข้อ19ละดูซิว่าโดนหลอกไหม12ส่วน3ไม่เป็นจำนวนเต็มไม่เป็นเพราะว่าอะไรข้อ12หาร3ได้4ถูกไหมคะมันเป็นจำนวนเต็มมันมั่วค่ะข้อ19มั่วค่ะข้อ19แบบนี้ต้องคะอ๋อไม่เป็นเขาหลอกค่ะอันเนี้ยข้อนี้หลอกเด็กใช่มันได้4ค่ะ
ข้อ20บอกว่าจำนวนเต็มบทที่มีค่ามากที่สุดไม่สามารถหาค่าได้จริงไหมคะใช่ถูกต้องค่ะเพราะว่ากี่ล้านกี่แสนกี่หมื่นก็ไม่รู้นะคะต่อมา5ข้ออีก5ข้อ5ข้อ5ข้อสุดท้ายนี้นะคะแบบฝึกหัดแรกของเรานะคะได้ไหมคะ5ข้อก็ครึ่ง30วิค่ะ30วิเสร็จแล้วส่งหัวใจมาให้มัสวีเหมือนเดิมค่ะคนส่งใจดังมาให้ทุกคนเสร็จแล้วค่ะอัลบอนใจมาเยอะค่ะเสร็จใครพิมพ์หัวใจไม่ได้ก็ใส่พัฒนายินดีต้อนรับเด็กบอกว่าไม่มีหัวใจหาหัวใจไม่เจอจริงสิคุณไม่มีใจให้กันก็อย่างนี้แหละโอเคนั่นหัวใจเยอะแล้วเรามาเฉลยกันข้อ21บอกว่าจำนวนเต็มลบที่น้อยที่สุดไม่สามารถหาค่าได้จริงไหมคะข้อ21ค่ะใช่เพื่อนตอบใช่แล้วน้อยที่สุดเนี่ยไม่สามารถหาค่าได้จะติดลบกี่ล้านกี่แสนกี่หมื่นก็ไม่รู้นะคะข้อ22บอกว่าจำนวนเต็มบวกเนี่ยมีมากมายนับไม่ถ้วนดีมากค่ะตอบใช่โอเคใช่ถูกไหมคะจะมี9ล้าน10ล้านอะไรได้หมดเลยนะคะต่อมาข้อ23จะมีจำนวนเต็มลบมากมายนับไม่ถ้วนจริงไหมคะใช่โอเคค่ะอ่านหนูยังไม่ไหวใช่ค่ะเพราะว่าเราจะเป็นติดลบ1 2 3 4 5 6 7 9 100 9แสนไปเรื่อยๆนะคะข้อ24ค่ะถ้า A เป็นจำนวนเต็มบวกจะหาจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า A ได้เสมอเรียนว่าใช่ไหมตอบใช่เต็มเลยอย่างเช่นมีบอกว่า A เป็น500จะหาจำนวนที่มากกว่า500ได้ไหมเป็น501โอเคดีมากนักเรียนเข้าใจต่อมาข้อ25ค่ะใช่ไหมคะไม่รู้ว่าใช่ข้อไหนเลยนะคะใช่หมดเลยค่ะถ้า A เป็นจำนวนเต็มลบจะหาจำนวนเต็มลบที่น้อยกว่า A ได้เสมอเช่นถ้า A เนี่ยเป็นลบ100หาจำนวนที่ลบกว่า A ก็ได้อีกก็เป็นลบ200ก็ยังน้อยกว่าลบ500ก็ยังน้อยกว่าลบ100นะคะไม่ทันแล้วแน่เลยใช่ไหมคะ3 นาทีน่าจะไม่ทันอีกแบบฝึกหัดนึงสรุปก่อนนะงั้นเรามาสรุปกันนะคะวันนี้แค่แบบฝึกหัดที่1ก่อนนะคะน้องพงศ์มิสครับคืออะไรคะทีนี้เราสรุปกันก่อนค่ะในวันนี้เนี่ยเราได้เรียนกันเรื่องของชนิดของจำนวนเต็มนะคะชนิดของจำนวนเต็มเนี่ยมีทั้งหมด3ชนิดด้วยกันมิสสรุปก่อนนะอันดับแรกก็คือจำนวนเต็มบวกอันดับที่2คือ0ประเภทที่3ก็คือจำนวนเต็มลบเราจะมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะคะโอเคทีนี้ก่อนจากกันจะบอกว่าใครที่ยังไม่ได้เช็คชื่อเช็คนะคะเดี๋ยวให้มาสเตอร์วารุณอธิบายอีกรอบนึงนะคะเผื่อใครหลุดไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคาบหน้านะคะตอนนี้มีนักเรียนเข้ามาเรียนอยู่200ประมาณ290นะครับแต่ที่มีเช็คชื่อมาให้มาสเตอร์เนี่ยมีอยู่ไม่ถึง200ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะยังเข้าไม่เป็นอ่ะวิธีง่ายลูกหนูไปดูที่ช่องแชทครับเลื่อนขึ้นไปนิดนึงหนูหามาสเตอร์ส่งไปเป็น GG ครับคนอื่นอยู่พินก่อนนะลูก GG ตัวนี้ลูก gg.gg/up3x9 นะครับหนูก๊อปตัวนี้มาเลยหนูก๊อปมาพอหนูก๊อปมาเสร็จปุ๊บหนูเปิดโคมลูก Firefox หรืออะไรก็ได้ลูกที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยมาสเตอร์ใช้โคมให้ดูนี่แล้วกันเสร็จปุ๊บหนูวางเลยนะครับหนูวางลงไปแบบนี้เลยแล้วก็ Enter เข้าไปนะครับวางแล้ว Enter เข้าไปแล้วหนูจะเจอกับฟอร์มเช็คชื่อหน้าตาแบบนี้นะครับวิชาคณิตศาสตร์วันที่ๆๆๆเข้ามาเสร็จปุ๊บชื่อนามสกุลครับพิมพ์ลงไปขอเป็นภาษาไทยนะครับเลข4หลักเลข4หลักนะครับฟังให้ดีเลขตัวแรกเป็นระดับชั้นซึ่งในนี้เป็นม.1ทุกคนถูกไหมครับในนี้มาสเตอร์ชัวร์ไม่มีม.2หลุดมาหนูใส่เลข1ลงไปและเลขที่2ครับคือห้องสมมุติหนูอยู่ห้อง2หนูก็ใส่เลข2หนูอยู่ห้อง3หนูก็ใส่เลข3หนูอยู่ห้อง5หรือห้อง6หนูก็ใส่เลข6แบบนี้ครับ2หลักสุดท้ายคือเลขที่สมมติหนูเลขที่50หนูใส่50
หนูเลขที่16หนูใส่16แล้วหนูเลขที่ตัวเดียวหนูเลขที่7หนูก็ใส่07แบบนี้นะครับแปลว่าหนูเป็นเด็กม .1 ห้อง6เลขที่7แล้วห้องเรียนหนูก็เลือกมาเลือกให้ตรงนะลูกเพราะตะกี้มาสเตอร์เปิดดูเนี่ยบางคนเขียน1016แปลว่าหนูอยู่ห้อง6แต่หนูใส่ห้อง1แบบเนี้ยมาสเตอร์ก็งงว่าหนูเป็นใครกันแน่นะครับแล้วหนูกด submit มาเท่านี้เองมีใครสงสัยอะไรไหมครับมาสเตอร์แม่อธิบายแล้วนะกับวิชาอื่นเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยสองแชร์ลิงก์โอเคเข้าใจนะลูกเข้าใจนะสี่หลักลูกไม่ใช่หกหลักลูกสี่หลักลูกหกหลักเฉยเลยปวดหัวเลยอันนี้อะไรเนี่ยเข้าไม่ได้ครับหนูเข้าไม่ได้หนูไปเข้าหนูอย่าพิมพ์ผ่าน Google นะหนูอย่าพิมพ์ผ่าน Google นะมันจะหาไม่เจอนะลูกให้หนูพิมพ์ตรงนี้เลยหนูเขียนชื่อมาใช่ไหมลูกเขียนชื่อมาก็ไม่เป็นไรครับหนูก็ปี้ไปวางอะค่ะจบเนี่ยหนูวางข้างบนตรงนี้นะลูกหนูอย่าไปวางผ่าน Google นะวางด้านบนเลยแล้ว Enter เข้าไปเลยนะครับอย่าวางผ่าน Googleไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะอุ้ยมีคนก๊อปมาให้ยี่เลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวกดวิดีโอได้ไม่ได้ไม่เป็นไรลูกลองจีจีดูไม่เป็นไรนะครับอันนี้เรียกว่าอะไรทดลองเนาะทดลองเนาะนะครับถ้าเป็นแล้วจะได้ไม่มีปัญหาตอนวันทดลองจริงนะครับแต่ว่าเข้ามาให้เยอะที่สุดก็ดีนะครับโอเคได้แล้วชวันวิทย์ได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวอีก8นาที10โมงนะครับไปพักเข้าห้องน้ำกินน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อในวิชาภาษาอังกฤษนะครับ10โมงตรงครับอันนี้อินเมย์บ๊ายบายเด็กนะครับบ๊ายบายค่ะเจอกันบ๊ายบายซีอูเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่ต้องออกเดี๋ยวสต็อปเรคคอร์ดก่อนเดี๋ยวผมต้องปิดไอ้นี่ใช่ไหม